สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอนำเสนอตอนใครปรุงพระชนสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์ต้องยาพิษสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในยุคอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาที่มีเนื้อหาข้อมูลประวัติศาสตร์มากที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์อยุธยาทุกพระองค์แน่นอนค่ะว่าการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านก็มีอยู่หลายเวอร์ชั่นเช่นกันรวมทั้งวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยวันนี้ช่องของเราโมเมนต์ชาแนลจึงขอโอกาสนำเสนอข้อมูลในส่วนเวอร์ชั่นที่มีการจดบันทึกว่ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้อาจถูกลอบปรงพระชนก็เป็นได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อครั้งพระองค์ทรงพระประชวรหนักด้วยพระโรคชราและหอบหืดเราจะมาเริ่มกันจากในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดบันทึกไว้ว่าเจ้าพระขวัญทรงพระเสลี่ยงขึ้นไปถึงพญาสุรศักดิ์สั่งให้เอาไปวัดซากพญาสุรศักดิ์ขี่ช้างพังออกไปด้วยจึงให้พนักงานทำเสียสำเร็จแล้วก็กลับเข้ามาพระราชวังเวลาสามยามพระราชรักษาให้เรียนถามพญาเพศราชาพญาสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังบอกว่าพร้อมแล้วขุนองค์อยู่งานถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์พระโอษฐ์งับก็นิ่งไปวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน9เพลา10ทุ่มเสด็จนิพพานเรามาแปลมาตีความพงศาวดารฉบับนี้ให้พอเข้าใจกันค่ะเจ้าพระขวัญในที่นี้คงจะไม่ใช่ลูกของพระเพทราชาแต่เป็นเจ้าฟ้าอภัยทศพระอนุชาต่างพระมารดากับสมเด็จพระนารายณ์ที่โดนหลอกให้มาลพบุรีเพื่อสำเร็จโทษในพงศาวดารฉบับนี้เนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้าอภัยทศมาถึงวังลพบุรีจริงๆและโดนสำเร็จโทษที่วัดซากโดยพญาสุรศักดิ์เป็นคนสั่งซึ่งพญาสุรศักดิ์ก็คือหลวงสารศักดิ์ค่ะแต่บันทึกนี้เขียนให้เป็นถึงพญาเลยค่ะการหลอกพระอนุชาเจ้าฟ้าอภัยทศมาครั้งนี้ตอนนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ยังไม่สิ้นพระชนม์นะคะบ่มต่อมาพระราชรักษาถามพญาเพศราชากับพญาสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังเมื่อได้รับคำตอบว่าพร้อมแล้วขุนองค์อยู่งานถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์ซึ่งคำว่าการถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์เนี่ยสันนิษฐานว่าถอนพระโอษฐ์ตรงนี้เนี่ยพงศาวดารน่าจะขัดลอกพระโอษฐ์ผิดเป็นพระองค์เพราะเมื่อถอนนิ้วมือขึ้นแล้วพระโอษฐ์งับก็นิ่งไปซึ่งสิ่งที่แอดอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดคือนิ้วมือของขุนองค์อยู่งานนั้นไปทำอะไรอยู่ที่พระโอษฐ์หรือจะบีบพระโอษฐ์หรือเปล่าจากนั้นอยู่ดีๆพงศาวดารก็เขียนวันเวลาที่เสด็จสวรรคตแล้วก็ตัดจบแบบมีเงื่อนงำว่า 3-4 บุคคลซึ่งในพงศาวดารฉบับนี้ในช่วงเวลาสามยามในพระราชวังข้าหลวงเรียนถามพญาเพชรราชาพญาสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังหลังจากบอกว่าพร้อมแล้วก็ทำอะไรบางอย่างกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในลักษณะที่จะลอบปลงประชนด้วยวิธีการบางอย่างหรือเปล่าทุกท่านคิดอย่างไรคะเราลองมาดูกันในบันทึกชาวต่างชาติในส่วนของบันทึกที่พูดถึงเหตุการณ์สวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแบบผิดธรรมชาติซึ่งก็พบบันทึกของชาวต่างชาติร่วมสมัยฉบับหนึ่งที่ระบุว่าเรามีข่าวแน่นอนว่าพวกดัตมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการปฏิวัติโดยเฉพาะนายแดเนียลสัญญาแพทย์และเป็นผู้ที่ประกาศตนเป็นศัตรูต่อนิกายคาทอลิกและชาวฝรั่งเศสแหล่งข่าวเดียวกันบอกว่ามีคำให้การว่าได้มีการผสมยาพิษลงในพระโอสถที่ถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการเร่งให้สวรรคตบันทึกฉบับนี้นั้นได้พูดถึงการวางยาและการผสมลงไปในโอสถเพื่อนำไปถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแถมยังพูดด้วยนะคะว่ามีหมอคนไหนอยู่เบื้องหลังและก็ยังมีบันทึกที่รายงานสถานการณ์ค่อนข้างจะละเอียดอีกด้วยค่ะเพราะมีผู้ร่วมก่อการยึดอำนาจมาให้การในบันทึกนี้ไว้ซึ่งบันทึกไว้ค่อนข้างละเอียดตามคำบอกเล่าของขุนโรดว่าในวันที่10มกราคมคริสตศักราช1688ขณะอยู่ที่ละโวที่บ้านของออกพระเพทราชากัปตันชาวดัต
และหมอข้าหลวงดาเนียลได้มาที่บ้านของออกประเภทราชาเวลากลางคืนและปิดประตูประชุมกันในห้องโดยให้ข้าอยู่ในห้องใกล้ประตูและออกหลวงสารศักดิ์ลูกออกประเภทราชาถามกัปตันชาวดัตว่าเราจะดำเนินการอย่างไรสำหรับการครั้งนี้กัปตันชาวดัตตอบผ่านดาเนียลซึ่งทำหน้าที่ล่ามว่าท่านต้องให้ยาพิษที่แสดงผลช้าๆต่อพระเจ้าอยู่หัวโดยดาเนียลจะเตรียมให้และออกหมื่นสีหมื่นชัยซึ่งอยู่เฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอจะเป็นผู้ถวายเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกอยู่ภายใต้ยาพิษออกหมื่นสีหมื่นชัยต้องนำพระราชลัญจกรมามอบให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงมอบให้ใครคิดว่าน่าจะเอามาให้ประเภทราชาค่ะและในบันทึกเนี่ยยังกำชับว่าเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งถ้าแปลให้เข้าใจในยุคนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยต้องทำให้ได้สำคัญกว่าเรื่องอื่นในบันทึกก็ยังพูดต่อว่าถ้าออกพระฤทธิ์กำแหงนำพระโอสถมาถวายออกหมื่นสีหมื่นชัยจะต้องไม่ถวายพระเจ้าอยู่หัวถวายเฉพาะที่ดาเนียลจัดให้และต้องกีดกันไม่ให้ออกพระฤทธิ์กำแหงได้เข้าเฝ้าออกพระฤทธิ์กำแหงก็คือตำแหน่งหนึ่งของคอนสแตนตินฟอลคอนค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเริ่มพระอาการประชวรประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาก็ไม่สามารถว่าราชการได้ออกประเภทราชาเริ่มมีบทบาทในการว่าราชการและออกพระฤทธิ์กำแหงถูกกีดกันให้เข้าเฝ้าได้น้อยลงวันที่14เมษายนมีข่าวลือว่าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วและกำลังเกิดความไม่สงบในอาณาจักรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตวันที่11กรกฎาคมซึ่งถ้ามีการวางยาจริงๆก็น่าจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์และก็ถูกวางยามาตลอดจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งรวมระยะเวลา6เดือนเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็วิธีการวางยาให้ตายไปอย่างช้าๆก็มักจะเป็นในรูปแบบของการทำให้ร่างกายอ่อนแรงไปจนถึงขาดสติและก็สวรรคตในที่สุดบวกกับพระองค์ท่านมีพระชนมายุค่อนข้างมากแล้วด้วยและพระโรคประจำก็คือหอบหืดส่วนผู้ร่วมก่อการลอบปรงประชวรอย่างเลือดเย็นเรียกได้ว่าทำให้ท่านสวรรคตไปอย่างช้าๆก็คือ 1. พระเพทราชา 2. หลวงสรศักดิ์ 3. กัปตันชาวดัต 4. หมอข้าหลวงดาเนียล 5.หมื่นสีผู้อยู่เฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัว 6. หมื่นชัยผู้อยู่เฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัว 7. ออกขุนโรดพยานในเหตุการณ์ 8. พระราชรักษาข้าหลวงเมืองลพบุรี 9. ขุนองค์อยู่งานผู้อยู่เฝ้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมทุกบันทึกที่มีการให้การหรือบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์ถูกลอบปรงพระชนค่ะทุกท่านล่ะคะคิดอย่างไรกับเรื่องกรณีการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ